อุทยานเกรทสโมกกี้เมาน์เทนหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของประเทศสหรัฐที่ผู้คนหลากหลายครอบครัวมักจะมาพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดสุดสัปดาห์แต่ครั้งหนึ่งสถานที่แห่งนี้ก็เคยสร้างความผวาให้กับผู้คนเมื่อมีหนูน้อยวัย6ขวบได้หายตัวไปอย่างไม่ทราบสาเหตุและแม้ว่าผู้คนเจ้าหน้าที่มากกว่า 1,000 ชีวิตจะช่วยกันออกตามหายาวนานนับสัปดาห์แต่ก็ไม่พบเบาะแสอะไรแม้แต่เงาครับ The Loss of Dennis Martin ปริศนาหนูน้อยผู้สาบสูญสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับกลับมาพบกับผมโชแปงทอล์คแองจินนะครับสำหรับเนื้อหาเรื่องราวที่จะมาเล่ามาพูดคุยให้เพื่อนๆได้ฟังกันในวันนี้ก็เป็นคดีการหายตัวไปอย่างปริศนาของหนูน้อยวัย6ขวบคนหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐเมื่อหลาย10ปีมาแล้วล่ะครับและว่าแต่ภารกิจการค้นหาช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่หลากหลายฝ่ายในครั้งนี้นะครับจะเป็นเช่นไรจะช่วยเหลือชีวิตหนูน้อยคนนี้ได้หรือไม่หรือว่าพบเจอหนูน้อยคนนี้ในสภาพที่เป็นเช่นไรนะครับก่อนที่พวกเราจะไปร่วมกันรับรู้และเอาใจช่วยภารกิจในครั้งนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกดไลค์ใต้คลิปนี้เอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันนะครับเอาละครับถ้ากดกันแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับในเช้าวันศุกร์ที่13มิถุนายนปีคริสตศักราช1969นายวิลเลียมมาร์ตินได้พาลูกชายของเขาทั้ง2คนได้แก่ดักลาสและเดนิสมาร์ตินออกไปท่องเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์ส่วนสมาชิกผู้ร่วมทริปท่องเที่ยวในครั้งนี้อีกคนหนึ่งนะครับก็คือนายใครคุณปู่ของเด็กๆทั้ง2นั่นเองครับพวกเขาทั้ง4คนนะครับได้วางแผนจะไปท่องเที่ยวเดินป่ากันที่อุทยานแห่งชาติเกรทสโมกกี้เมาน์เทนซึ่งการปีนเขาเดินป่าผจญภัยแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสุดโปรดของครอบครัวนี้เลยก็ว่าได้พวกเขามักจะหาเวลาว่างในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์มาตั้งแคมป์ใช้ชีวิตกันท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้อยู่เสมอครับการออกเดินทางของพวกเขาทั้ง4คนในวันแรกนะครับทุกๆอย่างก็เป็นไปอย่างปกติครับพวกเขาสามารถเดินทางมาถึงจุดพักค้างแรมภายในอุทยานได้สำเร็จครับและในวันนั้นนะครับพวกเขายังได้พบเจอกับนักท่องเที่ยวครอบครัวอื่นๆอีกด้วยล่ะครับเป็นครอบครัวของชายที่มีชื่อว่าคาร์เตอร์เขามาท่องเที่ยวกับลูกชายของพวกเขาอีก2คนที่มีอายุไว้ไม่ห่างจากลูกๆของนายวิลเลียมเท่าไหร่นักครับและทันทีที่พบเจอกันเด็กๆของทั้ง2ครอบครัวก็วิ่งเล่นไปมาตามภาษาเด็กๆด้วยความสนุกสนานในค่ำคืนนั้นครอบครัวของพวกเขาทั้ง2ก็ตัดสินใจนอนค้างในเชลเตอร์อาคารที่พักเดียวกันอีกด้วยล่ะครับและในเช้าวันถัดมานะครับทั้ง2ครอบครัวก็ได้ตัดสินใจเดินทางกันต่อโดยมีจุดมุ่งหมายไปยังทุ่งหญ้าสเปนฟิลด์ที่เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวยอดฮิตของอุทยานแห่งนี้และในระหว่างที่กำลังออกเดินทางนะครับด้วยความซุกซนของเด็กๆทั้ง4คนที่ได้รีบวิ่งหนีนำหน้าผู้ใหญ่มาก่อนนะครับโดยวางแผนกันว่าเด็กๆทั้ง4นะครับจะวิ่งเข้ามาหลบในพุ่มไม้และจะกระโดดออกมากลั่นแกล้งสร้างความตกใจให้กับพ่อของพวกเขานั่นเองครับแต่ในตอนนั้นเด็กๆทั้ง3คนนะครับก็ไม่ยอมให้เดนิสเด็กน้อยอายุ6ขวบวิ่งตามมาหลบตำแหน่งเดียวกับพวกเขาทั้ง3ครับเพราะเกรงว่าเสื้อสีแดงของเดนิสจะเป็นจุดสนใจและทำให้แผนการกลั่นแกล้งของเด็กๆในครั้งนี้จะไม่สำเร็จครับและเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับหนูน้อยเดนิสน้องสุดในกลุ่มก็ต้องยอมเดินไปหาที่หลบซ่อนคนเดียวเพียงลำพังและเมื่อกลุ่มผู้ใหญ่เดินมาถึงตำแหน่งที่เด็กทั้ง3ซ่อนตัวอยู่เด็กๆเหล่านั้นก็กระโดดออกมาสร้างความตกใจสร้างเสียงหัวเราะให้กับครอบครัวทั้ง2ตามแผนที่วางเอาไว้ครับแต่เรื่องที่น่าแปลกนะครับก็คือในตอนนั้นเดนิสที่เดินไปหาที่หลบซ่อนเพียงลำพังกลับไม่ปรากฏตัวออกมาแต่ในตอนนั้นพวกผู้ใหญ่ก็ไม่รู้สึกกังวลใจอะไรเท่าไหร่นักครับและคิดกันว่าหนูน้อยผู้นี้อาจจะกำลังหลบซ่อนกลั่นแกล้งพวกเขาอยู่แต่เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ5นาทีก็แล้ว10นาทีก็แล้วนะครับทุกอย่างก็ยังคงมีแต่ความเงียบสงบไม่มีเสียงไม่มีการปรากฏตัวของหนูเดนิสตามที่คาดการณ์กันไว้แต่อย่างใดและเมื่อเห็นว่าสถานการณ์ชักจะดูแปลกๆนะครับผู้ใหญ่ทั้ง2ครอบครัวก็เริ่มกันออกเดินทางตามหาพร้อมกับส่งเสียงตะโกนเรียกหาเดนิสตลอดเส้นทางครับแต่มันก็กลับกลายเป็นว่าไม่มีการตอบสนองไม่มีเสียงตอบรับจากหนูน้อยเดนิสแม้แต่น้อยในตอนนั้นนายวิลเลียมผู้เป็นพ่อนะครับก็เริ่มรู้สึกกังวลใจและคาดการณ์กันว่าอาจจะมีเหตุการณ์อันตรายเกิดขึ้นกับลูกของเขานายใครผู้เป็นปู่นะครับจึงตัดสินใจออกเดินทางขึ้นไปบนเขาเป็นระยะทางประมาณ9ไมล์เพื่อไปยังสำนักงานของอุทยานแห่งนี้และเมื่อเดินทางมาถึงในช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มนะครับคุณปู่ของเขาก็รีบแจ้งเรื่องการหายตัวไปของหนูน้อยเดนิสให้เจ้าหน้าที่อุทยานทราบในทันทีครับในตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็รีบเดินทางมายังจุดเกิดเหตุโดยด่วนครับ
แถมพวกเขายังได้กระจายกำลังออกไปค้นหาและทำการสอบปากคำเพื่อนๆกลุ่มนักท่องเที่ยวทุกครอบครัวนะครับที่มาเที่ยวในวันนั้นแต่ก็ดูเหมือนว่ามันไม่มีใครแม้แต่สักคนเดียวที่พบเจอหรือว่ามีเบาะแสการหายตัวไปของหนูน้อยเดนิสเลยแม้แต่น้อยครับแต่ในช่วงเวลาต่อมาเพียงแค่ไม่นานนะครับในพื้นที่บริเวณนั้นก็ดันมีพายุฝนตกหนักเกิดขึ้นจนทำให้หลายพื้นที่นะครับเกิดน้ำท่วมทางเดินบางส่วนของอุทยานแห่งนี้ก็กลายเป็นโคลนทำให้การค้นหาเป็นไปอย่างยากลำบากมากยิ่งขึ้นไปอีกครับเนื่องจากว่ารอยเท้าของหนูน้อยก็โดนน้ำฝนนะครับชำระล้างหายไปหมดด้วยเช่นกันการออกตามหาที่สุดแสนจะยากลำบากนะครับท่ามกลางพายุฝนและความมืดมิดก็ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องจนถึงช่วงเวลาเช้าครับในวันที่15มิถุนายนนั่นเองครับภารกิจการออกตามหาช่วยเหลือชีวิตผู้คนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอุทยานแห่งนี้ก็ได้เริ่มขึ้นครับได้มีการรวมตัวของผู้คนเจ้าหน้าที่มากมายครับทั้งฐานผ่านตำรวจนักดับเพลิงหน่วยกู้ภัยอาสาสมัครผู้คนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงที่รวมทั้งสิ้นนะครับมีมากกว่า 1,400 ชีวิตพร้อมกับเฮลิคอปเตอร์ของเจ้าหน้าที่อีกหลายลำที่บินวนสำรวจไปทั่วพื้นป่าอุทยานการค้นหาในครั้งนี้นะครับก็ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความโกลาหลวุ่นวายไม่มีแบบแผนเพราะเนื่องจากว่าผู้คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาช่วยค้นหาก็ล้วนแต่เป็นผู้คนที่ไม่มีประสบการณ์หรือคุ้นชินกับการเดินป่าในอุทยานแห่งนี้ซะส่วนใหญ่ครับทำให้การรวมแรงรวมใจในครั้งนี้นะครับที่ดูเหมือนจะเป็นผลดีต้องกลับกลายเป็นอุปสรรคซะมากกว่าจนในที่สุดนะครับก็ต้องมีการออกคำสั่งให้ผู้คนบางส่วนที่มาช่วยค้นหาออกจากพื้นที่โดยด่วนเหลือทิ้งก็ไว้ก็เพียงแต่เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ให้มีอำนาจในการค้นหาต่อเพียงเท่านั้นครับเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่เกรงว่าผู้คนชาวบ้านทั่วไปที่เข้ามาช่วยค้นหานั้นอาจจะเผลอไปเหยียบทับสร้างความเสียหายให้แก่เบาะแสที่สำคัญอย่างเช่นรอยเท้าของหนูน้อยเดนิสและก็ทำให้การค้นหานะครับเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองครับการค้นหาก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปเรื่อยๆครับแม้ว่าในตอนนั้นจะได้มีการเอาสุนัขดมกลิ่นของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยค้นหาแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงไม่มีเบาะแสใดๆเพิ่มเติมแม้แต่น้อยจนกระทั่ง2วันต่อมานะครับก็มีเจ้าหน้าที่นายหนึ่งที่สามารถสำรวจจนพบเจอเบาะแสครับเป็นรอยเท้าที่น่าจะเกิดจากรองเท้ายี่ห้อหนึ่งครับที่เป็นรุ่นเดียวกับที่หนูน้อยเดนิสสวมใส่ในช่วงเวลาก่อนที่เขาจะหายตัวไปแถมรอยเท้าอันนี้นะครับก็มีขนาดพอๆกับเด็กอายุ 5-6 ขวบอย่างไม่มีผิดเพี้ยนครับแต่เมื่อทางเจ้าหน้าที่นะครับได้ลองตรวจสอบสะกดรอยตามรอยเท้าเหล่านี้ไปพวกเขากลับพบเจอแต่ความว่างเปล่าเพียงเท่านั้นเองครับเรื่องราวการหายตัวไปของหนูน้อยผู้นี้นะครับก็ดูเหมือนจะกลายเป็นข่าวใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆจนในช่วงเวลาต่อมานะครับทาง FBI ก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมกับคดีในครั้งนี้แต่ก็ดูเหมือนว่าการค้นหานอกจากเบาะแสรอยเท้าอันนั้นนะครับก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยแม้แต่น้อยครับจนในที่สุดการออกตามหาครั้งนี้ก็ต้องถูกสั่งยุติลงและแล้วหลังจากที่ภารกิจการค้นหาในครั้งนี้นะครับถูกสั่งยุติลงอย่างเป็นทางการโดยที่ไม่พบเจอหนูน้อยเดนิสแม้แต่เงาในวันที่21กรกฎาคมในปีนั่นเองครับเป็นเวลา1เดือนกว่าๆหลังจากที่เกิดเหตุการณ์อยู่ๆก็ได้มีเบาะแสชิ้นสำคัญจากหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งครับเป็นบทความคำสัมภาษณ์ของชายผู้หนึ่งที่มีชื่อว่าแฮโรคีเขาได้ออกมาบอกเล่าให้ข้อมูลกับสื่อต่างๆว่าตัวเขาและครอบครัวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ได้มาเดินป่าณอุทยานแห่งนี้ในวันที่หนูน้อยเดนิสหายตัวไปด้วยเช่นกันและในวันนั้นระหว่างที่ครอบครัวของพวกเขากำลังเดินป่าชมธรรมชาติในพื้นที่บริเวณอุทยานเมื่อเดินมาถึงลำธารแห่งหนึ่งอยู่ๆพวกเขาก็ได้ยินเสียงคล้ายมันเด็กกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานและเมื่อเดินตามเสียงดังกล่าวไปนะครับพวกเขาก็ได้พบเห็นเหมือนเงาของชายร่างสูงใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้ก่อนที่ครอบครัวของพวกเขาจะรีบเดินออกจากพื้นที่บริเวณนั้นโดยด่วนซึ่งในครั้งแรกนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่ FBIได้ทราบข้อมูลจากนายแฮโรผู้นี้เขาก็ติดต่อไปหานายแฮโรครับเพื่อให้พาเดินทางกลับไปยังจุดที่เขาเล่าอ้างไว้อีกครั้งหนึ่งเพราะเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้คาดการณ์กันว่าชายที่หลบซ่อนอยู่ในพุ่มไม้นั้นอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เป็นได้แต่เรื่องที่น่าแปลกใจนะครับก็คือตำแหน่งบริเวณที่นายแฮโรกล่าวถึงนั้นมันอยู่ห่างจากจุดที่หนูน้อยเดนิสปรากฏตัวครั้งสุดท้ายเป็นระยะทางประมาณ10กิโลเมตรและในบันทึกคำให้การของนายวิลเลียมผู้เป็นพ่อนะครับก็ระบุไว้ว่าหนูน้อยเดนิสผู้นี้ได้หายตัวไปในช่วงระยะเวลาประมาณ 16:30 น.ครับส่วนนายแฮโรนะครับเขาก็เล่าว่าในช่วงเวลาที่เขาพบเจอชายปริศนาซ่อนอยู่ในพุ่มไม้นั้นน่าจะอยู่ในช่วงระยะเวลาประมาณ 16:00-17:00 นั่นเองครับและถ้าพวกเราลองวิเคราะห์ดูจากคำให้การช่วงเวลาของทั้งสองครอบครัวนะครับเราก็น่าจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่ามันไม่น่าจะมีทางไปไม่ได้ที่หนูน้อยวัย6ขวบจะสามารถเดินทางพัดหลงมาได้ไกลขนาดนี้ในช่วงระยะเวลาเพียงแค่สั้นๆครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าหนูน้อยเดนิสอาจจะถูกลักพาตัวหรือถูกเคลื่อนย้ายโดยฝีมือของใครสักคนหนึ่งนั่นเองครับ
แต่สิ่งที่เป็นประเด็นที่สุดสำหรับข้อมูลชุดนี้นะครับก็คือทางเจ้าหน้าที่ FBI ไม่เคยมีการแจ้งเรื่องราวแจ้งเบาะแสชุดนี้นะครับให้นายวิลเลียมผู้ที่เป็นพ่อของหนูน้อยมาตินทราบแต่อย่างใดครับซึ่งกว่าที่นายวิลเลียมนะครับจะรับรู้ข้อมูลชุดนี้วันเวลาก็ผ่านมายาวนานนับเดือนครับและเขาก็รับรู้เรื่องราวทั้งหมดจากหนังสือพิมพ์ด้วยตัวเขาเองทั้งสิ้นครับซึ่งเหตุผลที่ทำให้ทางเจ้าหน้าที่ FBI นะครับไม่ยอมออกมาแจ้งข้อมูลเหล่านี้ให้กับครอบครัวของนายวิลเลียมทราบตั้งแต่ทีแรกพวกเขาให้เหตุผลว่าข้อมูลชุดนี้นะครับไม่ควรรั่วไหลให้ใครได้ทราบทั้งสิ้นตราบใดที่ยังไม่มีการสรุปคดีเพราะมันอาจจะทำให้คนร้ายนะครับไหวตัวทันและตามมาเก็บกวาดหลักฐานทั้งหมดที่ยังเหลืออยู่ณจุดเกิดเหตุก็เป็นได้และมันก็จะส่งผลทำให้การสืบสวนนะครับเป็นไปอย่างยากลำบากมากยิ่งขึ้นไปอีกแต่เรื่องที่น่าแปลกใจไปมากกว่านั้นนะครับก็คือในบันทึกการสืบสวนคดีในครั้งนี้ยังได้ระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าไม่พบร่องรอยหลักฐานอะไรที่ทำให้คดีครั้งนี้นะครับดูมีแนวโน้มว่าจะเกิดจากการลักพาตัวอีกด้วยล่ะครับซึ่งหลังจากที่นายวิลเลียมผู้เป็นพ่อได้ทราบข้อมูลเหล่านี้นะครับตัวเขาก็รู้สึกสนใจกับข้อมูลเหล่านี้เป็นอย่างมากและด้วยความรักที่มีต่อลูกความหวังอันน้อยนิดของเขาก็ทำให้ตัวเขานะครับยังคงเชื่อว่านี่อาจจะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะสามารถบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าแท้จริงแล้วเดนิสลูกชายของเขาอาจจะโดนลักพาตัวไปโดยใครสักคนหนึ่งและหนูน้อยเดนิสอาจจะยังมีชีวิตอยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกของเราก็เป็นได้ครับและถึงแม้ว่าการค้นหาอย่างเป็นทางการนะครับจะถูกสั่งยกเลิกภารกิจไปแล้วนะครับแต่นายวิลเลียมผู้เป็นพ่อก็ยังคงยืนหยัดออกตามหาลูกชายของเขาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่หนูน้อยเดนิสหายตัวไปมันก็ไม่มีวันใดเลยครับที่ชายผู้เป็นพ่อคนนี้จะนอนหลับลงและเขาก็ยังคงโทษตัวเองอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันล้วนแต่เป็นความผิดของตัวเขาเองครับที่ปล่อยปละละเลยจนทำให้ลูกชายของเขาต้องหายตัวไปแถมนายวิลเลียมนะครับเขาก็ยังออกตามหาลูกชายของเขาเพียงลำพังข้ามวันข้ามคืนโดยที่ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเลยแหละครับและนอกจากนั้นแล้วนะครับครอบครัวของนายวิลเลียมยังได้ตัดสินใจที่จะเป่าประกาศให้รางวัลเป็นเงินจำนวน $5,000 ให้แก่ผู้ที่สามารถแจ้งเบาะแสหรือว่านำพาไปสู่การพบเจอลูกชายเขาได้อีกด้วยล่ะครับแต่หลังจากที่มีการประกาศเรื่องเงินรางวัลเหล่านี้ออกไปนะครับเพียงแค่ไม่นานก็มีชาวบ้านผู้คนมากมายที่ต่างหลั่งไหลติดต่อเข้ามาเพื่อที่ต้องการจะแจ้งเบาะแสแต่ก็ดูเหมือนว่าเบาะแสต่างๆที่เขาได้รับในตอนนั้นนะครับมันก็เป็นเพียงแค่เรื่องปลอมๆที่ถูกกุสร้างขึ้นมาเพื่อที่ผู้แจ้งเบาะแสนะครับจะได้รับเงินรางวัลจากเขาเพียงเท่านั้นเองครับและแม้ว่าความหวังที่ได้พบเจอหน้าลูกชายของเขาอีกครั้งนึงจะดูเป็นสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนในพื้นที่ก็ต่างเชื่อกันว่าต่อให้พบเจอหนูน้อยจริงในตอนนี้ก็อาจจะทำได้เพียงแค่พบเจอร่างกายอันไร้วิญญาณเพียงเท่านั้นเองครับมันไม่มีทางเลยครับที่หนูน้อยอายุ6ขวบจะสามารถเอาชีวิตรอดกลางป่าที่กว้างใหญ่ได้เพียงลำพังอย่างแน่นอนและถึงแม้ว่าทุกอย่างจะดูเป็นเช่นนั้นนะครับแต่ความคิดความศรัทธาของนายวิลเลียมผู้เป็นพ่อก็ยังคงเชื่อว่าลูกชายของเขายังมีชีวิตอยู่และอาจจะพัดหลงหรือโดนลักพาตัวไปกักขังไว้ที่ไหนสักแห่งเพียงเท่านั้นเองครับวันเวลาก็ได้ผ่านมาอย่างยาวนานหลายปีนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าหนูน้อยเดนิสวัย6ขวบก็ยังคงไม่มีการค้นพบแต่อย่างใดครับจนในที่สุดเขาก็ต้องกลายเป็นบุคคลสาบสูญอย่างเป็นทางการและล่าสุดในปี2012ที่ผ่านมานะครับก็ได้มีหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่า Missing 411ซึ่งเนื้อหาเรื่องราวบางส่วนในหนังสือเล่มนี้นะครับก็ได้มีการเขียนเอ่ยถึงการหายตัวไปของหนูน้อยเดนิสเป็นข้อมูลจากการสัมภาษณ์นายวิลเลียมครับที่เล่าเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เกิดเหตุและตัวเขาก็ยังคงเชื่อว่าเรื่องราวทั้งหมดน่าจะเกิดจากการลักพาตัวโดยฝีมือของใครสักคนอย่างแน่นอนครับเพราะครั้งหนึ่งนะครับก็เคยมีการทดสอบโดยเจ้าหน้าที่ภายในอุทยานโดยการเดินเท้าจากจุดที่มาตินหายตัวไปยังบริเวณที่นายแฮโรเล่าอ้างว่าเคยพบชายประหลาดซุกซ่อนอยู่ในพุ่มไม้และผลจากการทดสอบนะครับก็พบว่ามันต้องใช้เวลาในการเดินเท้าประมาณ1ชั่วโมงเศษๆครับซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันมีความเป็นไปได้ครับที่ใครสักคนหนึ่งจะแบกร่างกายของหนูน้อยไปปรากฏอยู่ตรงบริเวณนั้นตามช่วงเวลาที่นายแฮโรได้เล่าเอาไว้ซึ่งข้อมูลที่น่าสนใจมากกว่านั้นนะครับก็คือในหนังสือเล่มนี้ได้มีการเล่าถึงช่วงเวลาที่นายวิลเลียมผู้เป็นพ่อเดินทางไปพบเจอกับนายแฮโรด้วยตัวของเขาเองเพื่อที่จะพูดคุยสอบถามถึงเหตุการณ์การพบเจอชายประหลาดที่ซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้อีกด้วยล่ะครับและผลก็ปรากฏว่าในครั้งนี้นะครับนายแฮโรเขาได้ให้ข้อมูลที่ผิดเพี้ยนออกไปจากคำให้การครั้งก่อนๆอย่างสิ้นเชิงครับโดยเขาเล่าว่าในวันที่เขาพบเจอชายปริศนานะครับชายผู้นั้นไม่เพียงแต่ซุกซ่อนอยู่ในพุ่มไม้เพียงเท่านั้นแต่เขายังเดินไปมาด้วยท่าทางลุกลี้ลุกลนด้วยอาการแปลกๆครับและเมื่อนายแฮโรนะครับได้ลองสังเกตชายผู้นั้นดูจากระยะทางไกลๆนะครับกลับพบว่าชายผู้นั้นกำลังแบกอะไรสักอย่างอยู่บนไหล่ของเขาครับแต่นายแฮโรนะครับก็ไม่สามารถยืนยันฟันธงได้เลยว่า
สิ่งที่อยู่บนไหล่ของชายผู้นั้นมันคืออะไรกันและคือหนูน้อยเดนิสจริงๆหรือไม่ซึ่งเรื่องที่น่าแปลกใจนะครับก็คือทำไมข้อมูลเกี่ยวกับการพบเจอชายปริศนาในครั้งนี้กับสิ่งที่นายแฮโรเคยพูดเอาไว้ในสื่อหนังสือพิมพ์เมื่อหลายปีก่อนมันช่างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับและมันก็ดูเหมือนกับว่านายแฮโรผู้นี้อาจจะจงใจปกปิดความจริงบางอย่างอยู่ก็เป็นได้และแล้วจนถึงในยุคปัจจุบันนะครับแม้ว่าวันเวลาจะผ่านล่วงเลยมาหลาย10ปีแล้วก็ตามแต่ก็ยังคงไม่มีใครหรือว่าเจ้าหน้าที่คนไหนนะครับที่จะสามารถยืนยันฟันธงได้อย่าง 100% ครับว่าในวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับก็มักจะมีข้อมูลเบาะแสใหม่ๆมาอัปเดตเกี่ยวกับคดีนี้อยู่เสมอครับจึงทำให้เรื่องราวการหายตัวไปของหนูน้อยเดนิสยังคงเป็นสิ่งที่ผู้คนประชาชนในประเทศสหรัฐให้ความสนใจและก็ตั้งข้อสันนิษฐานมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ครับซึ่งข้อสันนิษฐานข้อแรกนะครับก็ถูกจุดประกายขึ้นโดยชายที่มีชื่อว่าเดวิด แมคคาร์เทอร์เขาเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่อุทยานที่ช่วยออกตามหาหนูน้อยมาร์ตินในช่วงเวลาที่เกิดเหตุอีกด้วยล่ะครับในตอนนั้นตัวเขาได้รับหน้าที่ให้ออกค้นหาในพื้นที่บริเวณทิศตะวันตกของอุทยานและในระหว่างที่เขากำลังเดินทางออกสำรวจตัวเขาก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าคล้ายมันกลิ่นร่างกายของมนุษย์ที่เน่าเปื่อยลอยอบอวนอยู่บริเวณนั้นแต่เมื่อเขาลองเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับไปแจ้งกับหัวหน้าของเขาทราบเขากลับได้คำตอบกลับมาว่าพื้นที่ตรงบริเวณนี้นะครับได้มีทีมสำรวจอื่นๆได้ลงสำรวจมาแล้วก่อนหน้านี้และไม่พบเจอเบาะแสอะไรแม้แต่น้อยครับและกลิ่นเหม็นเน่าที่เขาได้กลิ่นนะครับก็น่าจะเป็นเพียงแค่กลิ่นของเศษซากพวกนกอีกาเพียงเท่านั้นเองแถมเขายังได้รับคำสั่งนะครับให้ลองไปค้นหาตรงบริเวณอื่นๆต่อไปครับซึ่งในตอนนั้นตัวนายแมคคาร์เทอร์เองเขาก็ไม่ได้รู้สึกพอใจหรือว่าเห็นด้วยกับคำสั่งเหล่านี้เท่าไหร่นักแต่เนื่องจากว่าในตอนนั้นตัวเขาก็ยังคงเป็นเจ้าหน้าที่หน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำงานในอุทยานแห่งนี้ได้เพียงแค่ไม่นานและตัวเขานะครับก็ไม่อยากมีปัญหาขัดใจกับหัวหน้าของเขาจึงทำให้ตัวเขาทำได้เพียงแค่ทำตามคำสั่งเดินหน้าไปค้นหาในพื้นที่บริเวณอื่นต่อในทันทีครับแต่ในใจลึกๆของเขานะครับก็ยังคงเชื่อว่ากลิ่นเหม็นเน่าที่เขาได้กลิ่นในตอนนั้นอาจจะเป็นร่างกายของหนูน้อยเดนิสก็เป็นได้เพราะเนื่องจากว่าการที่หนูน้อยวัยเพียงแค่6ขวบนะครับพลัดหลงอยู่ในป่าแห่งนี้เพียงลำพังเป็นระยะเวลาหลายวันหลายคืนติดต่อกันมันก็ดูมีความเป็นไปได้สูงใช่ไหมล่ะครับที่หนูน้อยผู้นี้อาจจะขาดแคลนอาหารหรือไม่สามารถทนกับสภาพอากาศสภาพแวดล้อมต่างๆภายในป่าแห่งนี้และหมดลมหายใจไปในที่สุดและเหตุผลที่ทำให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับไม่เคยพบเจอหลักฐานร่างกายของหนูน้อยก็อาจจะมีความเป็นไปได้ครับที่อาจจะโดนสัตว์สิ่งมีชีวิตภายในป่าลากไปกินหรือทิ้งไว้ที่ไหนสักแห่งที่ทางเจ้าหน้าที่ไม่พบเจอก็เป็นได้เพราะเนื่องจากว่าภายในอุทยานแห่งนี้นะครับมันก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของหมูป่าและมีอีกจำนวนมากมายและสำหรับข้อสันนิษฐานข้อต่อมานะครับก็ถูกจุดประกายจากข้อมูลโดยนายแมคคาร์เทอร์เช่นกันครับซึ่งเขาเล่าว่าหลังจากที่เหตุการณ์เกิดผ่านมาหลายปีมาแล้วนะครับในปี1985เขาก็ได้ข้อมูลจากเพื่อนสนิทคนรู้จักของเขาที่ประกอบอาชีพเป็นคนลักลอบเก็บโสมในพื้นที่อุทยานและชายคนนั้นนะครับก็อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ห่างไกลจากอุทยานแห่งนี้เท่าไหร่นักโดยเขาได้เล่าให้นายแมคคาร์เทอร์ฟังว่าตรงตำแหน่งบริเวณที่เรียกกันว่าบิ๊กโฮโร่ภายในพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งนี้นะครับที่อยู่ไม่ห่างไกลจากจุดที่หนูน้อยหายตัวไปเท่าไหร่นักวันนึงเขาก็ได้บังเอิญไปขุดพบเจอกับเศษโครงกระดูกของมนุษย์ที่ถูกฝังกลบเอาไว้ใต้ดินโดยฝีมือของใครสักคนหนึ่งและตัวเขานะครับก็มั่นใจว่ารูปร่างของโครงกระดูกเหล่านี้น่าจะเป็นของเด็กที่มีอายุอยู่ในช่วงประมาณไม่เกิน10ปีอย่างแน่นอนซึ่งมันก็ดูมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่เศษซากโครงกระดูกอันนี้อาจจะเป็นของหนูน้อยเดนิสที่ใครหลายๆคนกำลังตามหาตัวอยู่ก็เป็นได้ครับซึ่งตัวเขานะครับก็พบเจอโครงกระดูกอันนี้ตั้งแต่ในช่วงระยะเวลาประมาณ 2-3 ปีหลังจากที่เกิดเหตุการณ์มาแล้วล่ะครับแต่เหตุผลที่ตัวเขาไม่ได้นำเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้ใครฟังในตอนนั้นก็เป็นเพราะอาชีพของเขาที่มีการลักลอบเก็บโสมภายในพื้นที่อุทยานไปขายมันก็เป็นสิ่งผิดกฎหมายนั่นเองครับดังนั้นการออกมาเล่าข้อมูลสำคัญเช่นนี้นะครับมันก็อาจจะทำให้ตัวเขาต้องกลายเป็นจุดสนใจจากทางเจ้าหน้าที่และก็ทำให้ตัวเขานะครับอาจจะต้องถูกจับหรือโดนค่าปรับในข้อหาลักลอบเก็บโสมในช่วงเวลานั้นก็เป็นได้และหลังจากที่นายแมคคาร์เทอร์ได้ทราบข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้นะครับในตอนนั้นก็ได้มีการรวบรวมอาสาสมัครหลายนายเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวเพื่อที่ลองขุดค้นหาเผื่อว่าจะพบเจอโครงกระดูกตามคำบอกเล่าแต่เมื่อเดินทางมาถึงตำแหน่งนี้นะครับพวกเขากลับพบว่าพื้นที่ตรงบริเวณนี้ไม่เคยได้รับการดูแลบูรณะมาเป็นเวลานานหลาย10ปีมาแล้วล่ะครับจึงส่งผลทำให้หน้าดินบริเวณนั้นถูกปกคลุมไปด้วยเศษหญ้าใบไม้หนาทึบหลายชั้นจนทำให้การจะขุดสำรวจอะไรสักอย่างในพื้นที่โล่งที่เต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายเหล่านี้นะครับมันก็ไม่แตกต่างอะไรจากการงมเข็มในมหาสมุทรเลยด้วยซ้ำครับและในที่สุดนะครับการขุดค้นหาในครั้งนี้ก็ต้องถูกสั่งยกเลิกไป
และหลังจากนั้นมานะครับก็ไม่เคยมีทีมงานหรือว่าหน่วยงานใดๆที่เข้ามาสำรวจหรือว่าขุดหาเศษซากโครงกระดูกในพื้นที่บริเวณนี้จวบจนทุกวันนี้เลยแหละครับและเมื่อแนวโน้มของเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันก็ดูมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์หรือสัตว์สิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับดังนั้นมันจึงทำให้ใครหลายๆคนต่างตั้งข้อสังเกตกันว่าหรือว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับจะเกิดขึ้นจากฝีมือของกลุ่มคนกินมนุษย์หรือลิงยักษ์ตามตำนานที่มีมาอย่างช้านานในประเทศสหรัฐนั่นเองครับและความเชื่อทั้งหมดเหล่านี้นะครับมันก็ทำให้ใครหลายๆคนต่างเพ่งเล็งตั้งข้อสงสัยในตัวชายผู้หนึ่งเป็นชายที่มีลักษณะแปลกๆที่นักท่องเที่ยวมากมายนะครับมักบังเอิญไปพบเจออยู่บ่อยครั้งซึ่งชายที่ใครหลายๆคนนึกถึงนะครับเขาก็มีชื่อว่านายอาเลฟิมลิปเขาเป็นคนเล่ร่อนพเนจรไปมาใช้ชีวิตอยู่ในบริเวณอุทยานแห่งนี้ครับและแม้ว่าใครหลายๆคนนะครับจะสงสัยในตัวเขาว่าเขาน่าจะเป็นผู้ก่อเหตุที่ลักพาตัวหนูน้อยเดนิสไปในวันนั้นแต่ทางเจ้าหน้าที่อุทยานหลายๆคนนะครับที่คุ้นเคยกับนายฟิมลิปก็ออกมาบอกเล่าเป็นเสียงเดียวกันว่านายฟิมลิปเขามักจะอาศัยอยู่ในกระท่อมกลางป่าอย่างเพียงลำพังครับและจะหากินโดยวิธีการเก็บเศษอาหารที่เหลือที่ผู้คนนักท่องเที่ยวเหลือทิ้งเอาไว้ในถังขยะเพียงเท่านั้นเองครับไม่ได้มีพฤติกรรมกินเนื้อมนุษย์ตามความเชื่อของใครหลายๆคนและถึงแม้ว่าพฤติกรรมนิสัยของเขานะครับจะดูแปลกประหลาดไปบ้างแต่ตัวเขาเองก็เป็นคนที่มีนิสัยรักความสงบไม่เคยเข้ามายุ่งเกี่ยวหรือมีประวัติในการทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวแต่อย่างใดครับรวมถึงบริเวณกระท่อมที่เขาอยู่อาศัยนะครับมันก็ไม่ได้มีร่องรอยหลักฐานอะไรที่จะสามารถมาเชื่อมโยงได้เลยว่านายฟิมลิปผู้นี้เขาอยู่เบื้องหลังการหายตัวไปของหนูน้อยเดนิสแม้แต่น้อยครับและสำหรับข้อสันนิษฐานข้อสุดท้ายนะครับก็เชื่อกันว่าเรื่องราวทั้งหมดอาจจะเกิดจากการโดนลักพาตัวโดยชายคนหนึ่งและข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้นะครับก็มาจากหนังสือที่มีชื่อว่า Missing in the Smoky Mountain ที่ถูกเขียนโดยนายไมเคิลบูชาร์ดเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีที่ยังปิดไม่ลงหรือคดีปริศนามากมายซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาเชิงลึกในการสัมภาษณ์นายแฮโรในปี2016ที่ผ่านมาเกี่ยวกับช่วงเวลาในการหายตัวไปของหนูน้อยแดนนิสแต่ในครั้งนี้นะครับคำสัมภาษณ์ที่เขาเขียนเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้มันก็มีเนื้อหาที่ผิดแปลกจากคำให้การครั้งก่อนๆของเขาอย่างสิ้นเชิงครับและในการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะครับนายแฮโรเขาก็มีอายุมากกว่า90ปีเข้าไปแล้วแต่เขายังคงจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้อย่างชัดเจนโดยเขาเล่าว่าในวันนั้นนะครับก่อนที่ครอบครัวของเขาจะเดินเข้าไปในป่าเขตอุทยานพวกเขาเห็นรถเก๋งสีขาวคันหนึ่งจอดอยู่ข้างทางโดยที่ไม่มีใครอยู่ในรถแต่อย่างใดครับและหลังจากที่ครอบครัวของพวกเขานะครับเดินตามทางเข้ามายังภายในป่าเขาก็พบเจอชายแปลกๆคนหนึ่งครับอายุน่าจะอยู่ในช่วงประมาณ 30-40 ปีดูลุกลี้ลุกลนสภาพเนื้อตัวมอมแมมมีเหงื่อออกทั้งตัวและเมื่อชายคนดังกล่าวนะครับพบเจอกับครอบครัวแฮโรเมื่อเขาสบตากับนายแฮโรได้เพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นครับผู้ชายคนนี้ก็รีบวิ่งหนีไปขึ้นรถเก๋งคันสีขาวและขับหนีหายไปในทันทีแถมบทสัมภาษณ์จากสมาชิกผู้คนอื่นๆภายในครอบครัวของนายแฮโรนะครับในครั้งนี้ยังได้ออกมาบอกเล่าอีกว่าสิ่งที่หนังสือพิมพ์ตีพิมพ์เมื่อหลายสิบปีก่อนนั้นไม่ใช่เรื่องจริงทั้งสิ้นครับในวันนั้นครอบครัวของพวกเขาไม่ได้พบเจอหมีหรือว่าชายรูปร่างแปลกประหลาดที่ซุกซ่อนอยู่ในพุ่มไม้แต่อย่างใดครับแต่ในวันนั้นพวกเขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือและเสียงกรีดร้องด้วยความทรมานที่น่าจะเกิดจากเด็กสักคนหนึ่งพร้อมกับชายปริศนาที่เดินสวนทางครอบครัวพวกเขาก่อนที่จะวิ่งหนีไปขึ้นรถคันสีขาวและขับหนีหายไปสิ่งเหล่านี้ต่างหากครับที่เป็นความจริงและนายแฮโรเขายังได้เล่าเพิ่มเติมอีกนะครับว่าเหตุผลที่ครอบครัวและตัวเขาไม่ได้เล่าความจริงเหล่านี้ออกไปเมื่อหลายสิบปีก่อนนั้นเป็นเพราะหลังจากที่ครอบครัวของเขากลับมาจากการท่องเที่ยวในวันนั้นอยู่ๆก็มีสายปริศนานะครับโทรเข้ามาที่บ้านของเขาเป็นเสียงของชายที่เขาไม่รู้จักข่มขู่บอกกับเขาว่าอย่าเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเด็กที่หายตัวไปให้หุบปากเงียบไปซะและหลังจากนั้นมานะครับนายแฮโรเขาก็ไม่เคยเอ่ยปากพูดความจริงเหล่านี้กับใครเลยเป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วแหละครับจนกระทั่งในปี2016ที่เจ้าหน้าที่ไมเคิลมาสัมภาษณ์เขาในครั้งนี้เพราะเขารู้สึกกังวลและเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยในชีวิตของผู้คนทั้งหมดในครอบครัวของเขาครับและในครั้งนี้ที่ตัวเขายอมเปิดปากพูดความจริงออกมานั้นก็เป็นเพราะเขาเห็นว่าผู้คนเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับคดีในครั้งนี้น่าจะแก่ชราจากโลกนี้ไปหมดแล้วทั้งสิ้นครับและตัวเขาเองก็ไม่มีจุดประสงค์มีความจำเป็นที่ต้องปิดบังความลับเหล่านี้ในช่วงบั้นปลายชีวิตของเขาอีกต่อไปและเมื่อลองเอาข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากนายแฮโรในครั้งนี้นะครับมาเชื่อมโยงกับบันทึกอุทยานที่เขียนบันทึกเอาไว้ว่าในช่วงเวลาหลังจากที่หนูน้อยมาตินหายตัวไปได้เพียงแค่ไม่นานนะครับก็มีสายโทรศัพท์จากผู้หญิงคนหนึ่งที่โทรมาแจ้งว่าเธอพบเจอหนูน้อยเดนิสอยู่ในรถเก๋งคันสีขาวที่ขับโดยชายคนหนึ่งที่มีอายุประมาณ 30-40 ปีแต่ในตอนนั้นนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ใส่ใจกับข้อมูลเหล่านี้เท่าไหร่นัก
เพราะในช่วงเวลาที่หนูน้อยเดนิสหายตัวไปนะครับมันก็มีผู้คนมากมายที่กระหน่ำติดต่อเข้ามาเพื่อขอแจ้งเบาะแสครับมีทั้งหวังดีที่อยากจะช่วยเหลือจริงๆและไม่หวังดีส่งเบาะแสปลอมๆมาเพื่อกลั่นแกล้งจนแทบจะแยกไม่ออกด้วยซ้ำนะครับว่าอันไหนคือความจริงอันไหนคือสิ่งที่หลอกลวงและสุดท้ายนะครับนายแฮโรเขาก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เอาไว้ว่าเขาเชื่อว่าเสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือที่เขาได้ยินในวันนั้นน่าจะเป็นเสียงของหนูน้อยเดนิสและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการหายตัวไปในครั้งนี้ต้องเป็นฝีมือของใครสักคนหนึ่งหนูน้อยอายุเพียงแค่6ขวบไม่น่าจะพลัดหลงมาเป็นระยะทางได้ไกลขนาดนี้ตามลำพังอย่างแน่นอนครับและสำหรับเนื้อหาเรื่องราวคดีปริศนาการหายตัวไปของหนูน้อยเดนิสมาร์ตินที่ผมนำมาฝากเพื่อนๆก็มีประมาณนี้แหละครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ยังไงผมก็ฝากเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องของผมเอาไว้นะครับเพื่อที่เพื่อนๆทุกคนจะไม่พลาดเนื้อหาเรื่องราวตอนต่อไปและในวันนี้นะครับทางช่องของเราก็มีระบบซูเปอร์แทงค์นะครับที่ให้เพื่อนๆทุกคนที่อยากจะช่วยกันสนับสนุนเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็สามารถกดปุ่มรูปหัวใจใต้คลิปนี้เพื่อสนับสนุนได้เลยนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนล่วงหน้านะครับที่ช่วยกันกดสนับสนุนและสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้กดซูเปอร์แทงค์กันเข้ามาก็ไม่เป็นไรครับแค่เข้ามารับชมคอมเมนต์พูดคุยให้กำลังใจใต้คลิปนี้ก็มากเพียงพอแล้วล่ะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับสำหรับวันนี้ยังไงทางผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าดูแลสุขภาพด้วยนะครับสวัสดีครับ